อ่ะก็ผลงานเก่าแต่นะครับกับตอกนะครับอ่ะตอกนะครับตอกนะครับตอกค่ายเด็กคนนอกนะครับนะครับนี่คือตอกนะครับสีสะทำงานมือนี้นะครับผมกับส่วนตัวผมเนี่ยบ่ได้ถนัดสั้นตอกนะครับแต่ก่อนก็สั้นนะครับพอได้เอาเป็นก็เลยบ่ค่อยได้สั้นนะครับแต่คลิปนี้ก็มาเฮ็ดคลิปสอนคลิปแนะนำแบ่งปันเทคนิคนะครับการสั้นตอกให้พี่ๆนะครับอาจจะผิดพลาดแน่หรือบ่ผิดพลาดจังได๋ก็ผู้ใดเอาไปใส่ได้มีประโยชน์ก็ดีใจนํานะครับเมื่อผลงานนะครับมีแต่ใส่งามพี่น้องมีแต่ใส่บิเบ้นะพี่พวกโลก็มีนะครับนี่พูดโลนะครับมีแต่ใส่งามพี่น้องพี่มีแต่ใส่7ขีด6ขีด7ขีดพูดมีแต่ใส่งามนะครับใส่น้อยใส่เบาก็มีนะครับแต่ว่าใส่ซุ้มจิ้มนี่บ่ยิ่งแน่นะครับถ้ายิ่งนี่ได้หลายนะครับใส่ซุ้มจิ้มนะครับดุลสำนวนคราวหลายนะพี่น้องเนาะจะเลือกยิ่งแต่ใส่ใหญ่ใส่งามนะพี่น้องกาคลิปนี้นะครับกาฝากพี่น้องนะครับถ้าอยากได้ผมบอกกันนะครับเรื่องตอกนะครับประเภทเรื่องตอกนะพี่น้องเนาะการสั้นตอกนะครับผมว่าทุกข่ายนี่ตอกทุกข่ายดีทุกข่ายนะครับแต่ว่าการเปรียบเทียบภาพเปรียบเทียบตอกนะครับผมจะเปรียบเทียบเปรียบที่ขี้ตาเลยพี่น้องมีขี้ตาตัวนึงนะครับก็แล้วแต่คนถนัดดีดมวนมวนนะครับตอกคือกันนะครับพี่น้องสั้นขึ้นกับคนสั้นกันนะครับสั้นมวนมวนนะครับขอมือคนเป็นยังไงต่อคู่เดียวกันนะครับแต่ว่าคนสั้นนั่นก็สั้นคนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสั้นตอกนะครับก็คือการดีดกีตาร์นะพี่น้องดีดจะดีดจังไดจังหวะจังไดให้มวนนะครับให้หนูมันเข้าให้หูมันหนักนะครับก็กีตาร์กันดีดจังไดให้เสียงมันมวนให้คนมันหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสั้นตอกคือกันนะพี่น้องอย่าสั้นทํานองใดเฮาอย่าสั้นทํานองใดอย่าสะเคาะทํานองใดให้หนูมันหนักคือกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วมีกีตาร์ดีมีตอกดีหรอกสะคล้องกับสั้นให้มันมวนให้มันเพาะนํานะครับบ่แม่นว่าได้ตอกไปตอกค่ายนี่เก่งไปสั้นแล้วมันบ่เข้าไปโทษค่ายเพราะว่ามันบ่เข้าแต่ว่าส่วนตัวผมค่ายผมบ่มีนะบ่มีว่าลูกค้ามีปัญหานะครับแต่ว่าก็เว้าถึงนะครับว่าบางคนก็ไปสั้นบ่เข้าจังซี่เข้าไม้การเข้าไม้เป็นจังได๋เปิดไปเป็นจังได๋องค์ประกอบกันหาอยู่หากินนั้นมันหลายนะครับบ่แม่นว่าได้ตอกไปแล้วไปสั่นๆๆๆซื้อแต่ถามมันแรงเข้ามาสิมันบ่เข้านะครับบ่แม่นว่ามันง่ายปานนั้นน้องพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีอุปกรณ์ดีแล้วอุปกรณ์ที่มันพร้อมแล้วทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะเฮาก็มีฝีมือมีดวงมีหมานนํานั่นน่ะบ่แม่นว่าสิไปสั่นแจ๊ะๆๆๆๆอันนี้เขาบ่แม่นซื้อปลาตอกเก่งๆแล้วสั่นปุ๊บๆๆๆๆนั่งสารมันบ่เข้าเลยพี่น้องแล้วเฮาก็ต้องฝึกฝนนะครับอย่างทุกอย่างมันต้องมีฝึกฝนนะพี่น้องอ่ะคลิปการออกหาอยู่หากินโดยใช้อุปกรณ์ตอกนะครับผมอากิเด็กบ้านนอกนะครับก็มื้อนี้ก็มีหนังก้อนหนังก้อนรับไปแล้วนะครับพอดีเพิ่นบ่ทันได้นอนเว้นนะครับก็มาแอดมินนกก็มาเป็นมือกองแห่งมื้อนี้นะครับกับตอกครูขายนะครับ4ครูนี่นะครับพี่น้องบ่ต้องถามซื้อนะครับถ้าผมได้ขึ้นออกมาสั่นแล้วผมบ่ขายนะครับถ้าได้สั่นแล้วบ่ขายนะครับบ่ต้องถามซื้อนะครับถ้าสิซื้อก็ค่อยไปทักตามสื่อตอกที่ว่าเฮ็ดไว้เฉพาะขายนะครับตอกขายกับตอกเอามาสั่นก็เป็นโทนเดียวกันเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าผมเดี๋ยวเอามาสั่นออกไม้แล้วผมจะบ่ขายนะครับนอกจากลูกค้าเอามาให้บอกให้ผมเอาไปเทรดให้สินะผมจึงจะเทรดแล้วก็เอาให้ลูกค้านะครับอ่ะพี่น้องคลิปนี้นะครับก็ผมว่าก็จะพี่น้องที่อยากได้ความรู้เรื่องตอกนะครับแล้วก็การออกไม้นะครับการหาอยู่หากินแบบจะตายตอกนะครับผมก็บ่ค่อยถนัดปานใดนะครับเรื่องตอกนะครับแต่ก็จะเฮ็ดคลิปออกมาได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องที่มาคลิปแนวนี้หรือว่าพี่น้องที่อยากให้ผมมาเฮ็ดคลิปแนวใดนะครับก็ฝากนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็บอกได้นะครับอยู่กับผมทักกี้ได้บ่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอย่าครบ 30,000 กว่านะครับอย่าเข้า 40,000 นะอ่ะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ผมบ่ได้อ่านก็ขอโทษหลายๆนะพี่น้องเพราะว่ามันจำกัดการคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์หลายเฮาไปตอบไปหลายสิก็บ่ได้นะครับอ่ะพี่น้องก็ฝากเพิ่นตอกนะครับตอกท่านใดสนใจนะครับก็ค่อยๆทักเข้ามานะครับตอกเนื้อนี่470นะครับ470รวมทรงนะครับพี่น้องรวมทรงนะครับแต่ตอกติวนั้นปิดแล้วนะครับปิดขายแค่10คู่นะครับตอกติวนั้น 1,200 นะครับขายแค่10คู่หมดแล้วหมดเลยนะครับเฮ็ดลิมิเต็ดนะครับผู้ใดๆไปก็ดีใจนํานะครับอย่าเฮ็ดแต่ตอกเนื้อขายนะครับตอกเนื้ออ่ะอีกอย่างนึงนะที่ว่าเปิดไปต้นคลิปนะครับว่าตอกเนื้อตอกติวอันใดเขาดีนะครับประเภทตอกนะครับส่วนตัวผมบอกเลยนะครับเขาดีเพราะกันนะครับพ่อกันนะครับ
พ่อๆกันนะครับผมบอกเลยนะพ่อๆกันเลยนะแล้วแต่คนถนัดสั้นนะครับเสียงนี่ถามว่าเสียงคว่ำใสนี่ตอกจิ้วนี่ใสกว่านะครับแต่ว่าตอกเนื้อก็มีคว่ำใสคว่ำนิ่มหนูนะครับบ่แม่นว่าจะมักใสมักนิ่มนะครับก็มักการเฮาสั้นเนี่ยนะถามว่าแบบใดเขาดีนะครับผมว่าพ่อๆกันนะครับแต่ว่าตอกจิ้วจะได้คว่ำใสแล้วก็บ่นั่นสิบ่ความชื่นนะครับอมความชื่นอย่าบ่หลายนะเวลาสั่นดึกๆจังซี่เดี๋ยวอย่าบ่ค่อยชื่นมันได้นะครับก็ขอดีมีแค่นี้นะครับนอกนั้นจะพอๆกันนะครับสั่นแต่ว่าขอเสียของตอกเนื้อนะครับสู่ร่มจะยากนิดนึงแล้วก็ความชื่นก็จะชื่นไวกว่าตอกคิ้วนะครับแต่ว่าสั่นเขาดีพอกันกันนะพี่น้องเนาะเอาของถนัดพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดคือผู้อื่นนะบ่แม่นเขาเฮ็ดจังได๋ก็สั่นคือเขาหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้นะครับผมก็เฮ็ดสิพอประมาณนะครับบ่ได้เน้นแต้มหลายปานใดนะครับก็พอได้อยู่พอได้กินนะพี่น้องเนาะป่ะพี่น้องไปเวลากลับบ้านนะครับไปหานกคนหนูเราก็มื้อนเฮ็ดกระเพาะสู่ครอบครัวกินนะครับป่ะพี่น้องป่ะป่ะอยู่กับผมทักกี้ได้บ่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีนะครับ